สวัสดีค่ะวันนี้นกมีไม้มงคลสวยๆมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักอีกหนึ่งสายพันธุ์นี่คือต้นเล็บคุดด่างค่ะลักษณะใบของเขานะคะก็จะเป็นแฉกๆเหมือนกับเล็บคุดค่ะจึงเป็นที่มาชื่อเล็บคุดนะคะความเชื่อของผู้ปลูกต้นนี้นะคะก็เชื่อว่าถ้าเราปลูกไว้ก็จะช่วยปัดเป่าสิ่งอัปมงคลให้ความสงบสุขและป้องกันอันตรายแก่ผู้ปลูกและคนในครอบครัวการเลี้ยงการดูแลนะคะเรื่องของดินปลูกค่ะดินปลูกเราควรที่จะใช้ดินที่โปร่งแล้วก็ระบายน้ำได้ดีอาจจะเป็นดินทั่วไปผสมกับกาบมะพร้าวสับนะคะช่วยให้โปร่งมากขึ้นค่ะจะเป็นดินใบก้ามปูหรือจะเป็นดินถุงปลูกต้นไม้ก็สามารถปลูกได้นะคะจะปลูกใส่กระถางหรือจะปลูกลงดินก็ได้เหมือนกันค่ะถ้าปลูกใส่กระถางเขาก็อาจจะโตช้านิดนึงนะคะแต่ถ้าปลูกลงดินก็จะโตเร็วค่ะการให้แสงเป็นพืชที่ชอบแดดรำไรนะคะสามารถปลูกทั้งในบ้านและก็นอกบ้านได้ค่ะแดดที่ดีสำหรับต้นนี้นะคะควรจะเป็นแดดสักประมาณ 3-4 ชั่วโมงช่วงเช้าถ้าเป็นแดดโดยตรงค่ะถ้าปลูกแบบแดดทั้งวันนกแนะนำให้ปลูกแดดพลางแสงนะคะหรือว่าภายใต้ต้นไม้ใหญ่ค่ะใบของเขาก็จะสวยค่ะถ้าโดนแดดโดยตรงใบก็จะเกิดการไหม้ไม่สวยได้นะคะแสงแดดจะทำให้ต้นเล็บคุดเติบโตได้ดีโรคและก็แมลงค่อนข้างน้อยนะคะเรื่องของการรดน้ำค่ะต้นนี้นะคะรดน้ำไม่ต้องบ่อยนะคะอาทิตย์นึงรดเพียงแค่ 1-2 ครั้งพอค่ะการขยายพันธุ์ต้นเล็บคุดนะคะนิยมขยายพันธุ์โดยการตัดปักช่ำหรือการแยกเง่าก็ได้นะคะทำได้ทั้งสองอย่างค่ะนอกจากนี้ต้นเล็บคุดก็ยังเป็นไม้ฟอกอากาศได้ดีอีกหนึ่งสายพันธุ์ถ้าเราปลูกใกล้ๆกับตัวบ้านชื่อก็ดีความหมายดีแถมยังช่วยฟอกอากาศได้ด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งต้นไม้ที่นกแนะนำให้ปลูกใกล้ๆกับตัวบ้านหรือว่าภายในบ้านคำถามที่พบบ่อยนะคะถามว่าต้นเล็บคุดเนี่ยสามารถปลูกในบ้านได้ไหมคำตอบก็คือปลูกได้ค่ะแต่จะต้องตั้งวางไว้ในโซนที่มีแสงส่องถึงนะคะไม่แนะนำให้วางไว้ในที่ที่มืดๆนะคะอันนั้นจะไม่ดีกับต้นเล็บคุดค่ะเพราะว่าจะทำให้เขาอ่อนแอแล้วก็ป่วยตายในที่สุดนะคะควรหามุมที่มีแสงส่องถึงบ้านนะคะก็จะช่วยให้เขาเติบโตได้อย่างสวยงามค่ะต้นเล็บคลุดชอบแดดไหมนะคะต้นเล็บคลุดก็เป็นอีกหนึ่งพืชที่ชอบแสงแดดมากแต่ควรจะเป็นแดดที่ไม่แดดแรงๆนะคะถ้าแดดแรงๆเนี่ยก็จะทำให้ใบไม่สวยค่ะใบกล้านนะคะใบกรอบหรือว่าเหี่ยวลงไปนะคะควรจะเป็นแดดรำไรภายใต้ต้นไม้ใหญ่นะคะหรือจะเป็นแดดภายใต้แสลน 50-60% ค่ะยิ่งได้แดดชั่วโมงยาวๆต้นก็จะยิ่งสวยแล้วก็แตกเป็นพุ่มสวยมากๆเลยค่ะอีกหนึ่งไม้มงคลความหมายดีช่วยฟอกอากาศได้ด้วยนะคะนกก็ขอแนะนำต้นนี้เลยค่ะเล็บคลุดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube วิชุรดาเฮาแพนค่ะแล้วพบกับนกได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ